แบงค์สอนรามเปิดตัวดำดงคนใหม่ด้องกรีดสนั่นเวทีคนนี้ทำดีทำถึงตอบแทนเสียงหัวเราะพวงมาลัยล้นคอบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 19:05 น.แบงค์สอนรามเปิดตัวดำดงคนใหม่ด้องกรีดสนั่นเวทีคนนี้ทำดีทำถึงตอบแทนเสียงหัวเราะพวงมาลัยล้นคอยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวสำหรับแบงค์สอนรามน้ำเพชรหัวหน้าคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรที่ล่าสุดเปิดตัวดำดงคนใหม่ที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์คนดูสุดๆเพราะคนที่มารับบทนี้ก็คือเต่าอโนชาแถมการแสดงครั้งนี้คนดูต่างชื่นชอบสุดๆพวงมาลัยจากเหล่าแม่ๆได้กันล้นคอทั้งหนุ่มแบงค์และเต่าซึ่งครั้งนี้หนุ่มแบงค์ได้โพสต์ขอบคุณว่าแบงค์ขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ตั้งใจมาชมงานมหกรรมหม่อมแม่แก้วปะทะดำดงในครั้งนี้มันเป็นความตั้งใจของแบงค์ที่อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับการแสดงลิเกที่เต็มไปด้วยความสนุกความฮาแบบใหม่แต่แบงค์ไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้มันเกินความคาดหมายมากๆครับขอบคุณรางวัลน้ำใจจากทุกท่านนะครับขอบคุณของขวัญทุกชิ้นขอบคุณป้ายไฟทุกป้ายขอให้รักสนับสนุนพวกเราทีมงานสอนรามน้ำเพชรไปนานๆ นะครับแต่หม่อมแม่แก้วฝากมาบอกว่าเครียดมากเพราะตัดชุดไม่ทันขอบคุณพี่เต๋าที่มารับหน้าที่เป็นดำดงแบบเซอร์ไพรส์ที่คือแบบอย่างของศิลปินที่ดีทำถึงเมื่อไหร่ที่ได้รับหน้าที่เราต้องทำให้ดีที่สุดขอบพระคุณชาวด้อมเด็กวัดเสียงหวานนะครับและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกด้อมของศิลปินชาวคณะทุกคนที่มาร่วมเป็นกำลังใจมาให้กำลังใจชาวคณะมาร่วมสร้างสีสันในงานมหกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทางไลฟ์สดทุกท่านกำลังใจจากทางบ้านและต่างประเทศขอบพระคุณที่พี่นักข่าวสื่อมวลชนทุกๆสำนักข่าวที่มาทำข่าวให้กับพวกเราทีมงานสอนรามน้ำเพชรขอบพระคุณที่พี่ศิลปินรับเชิญที่บอลเชิญยิ้มที่ตั๊กบริบูรณ์ที่ขวดนฤพลที่มาร่วมสนุกกับพวกเราทีมงานสอนรามน้ำเพชรขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนขอบคุณทีมงานสอนรามน้ำเพชรขอบคุณห้างสรรพสินค้าอยุธยาซิตี้พาร์คฮอนขอบคุณที่พี่ทีมดูแลสถานที่ทุกท่านขอบคุณทีมงานสตาร์ไลท์แอนด์ซาวด์ FO ฟางขอบคุณทีมไลฟ์สดที่แมวอเนกสตูดิโอขอบคุณขนมแจกทีมงานจากคุณป้าทิ้งนอขอบคุณทีมแอดมินของศิลปินทุกท่านทุกด้อมทุกเพจงานมหกรรมหม่อมแม่แก้วปะทะดำดงในครั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องไปบ้างกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยมีเวลาซ้อมน้อยมากสอนรามน้ำเพชรและทีมงานเต็มที่ทุกคนอยากให้งานออกมาสนุกและเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมทุกท่านให้มากที่สุดขอบคุณเสียงหัวเราะเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดแบบเกรี้ยวกราดที่มอบให้กับพวกเรานะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสุขกลับไปนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์สอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอนรามน้ำเพชรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่พวงมาลัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้อมเด็กวัดเสียงหวานขอบคุณรูปจาก IG ขีดล่างแบงค์สอนชนินทีเงื่อนไขดับเบิลมาจอริตี้ปิดตายประชามติหวั่นซ้ำรอยบอยคอตเลือกตั้ง57การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 11:55 น.ชนินทีเงื่อนไขดับเบิลมาจอริตี้ปิดตายประชามติหวั่นซ้ำรอยบอยคอตเลือกตั้ง57หวังสภาแก้กติกาให้เปิดกว้างและตรงไปตรงมาวันที่18มิถุนายน67นายชนินรุ่งธนเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยอภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ทั้ง4ฉบับที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและร่างของคณะรัฐมนตรีว่าเป็นการมุ่งเน้นที่จะแก้ไขให้การทำประชามติมีกระบวนการที่เป็นปกติและสอดคล้องกับบริบทของสังคม
เปิดกว้างให้เกิดการรณรงค์และใช้สิทธิได้กว้างขวางมากขึ้นและสะท้อนเจตนารมณ์ของผู้มาใช้สิทธิได้อย่างตรงไปตรงมาต่างจากวิธีการตามพระราชบัญญัติปัจจุบันที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและอาจเป็นพันธนาการที่ปิดตายการหาทางออกให้สังคมตนจึงเห็นด้วยกับหลักการของพรรคเพื่อไทยทั้ง4เรื่องที่จะทำให้กลไกการทำประชามติมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แก่ 1. การจัดให้การออกเสียงประชามติสามารถจัดไปพร้อมกับการเลือกตั้งอื่นๆได้ 2. การจัดให้สามารถลงคะแนนผ่านไปรษณีย์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3. ระบุให้มีการรณรงค์ได้เสรีทั้งจากฝั่งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและ 4.การปรับเงื่อนไขการผ่านประชามติจากระบบเสียงข้างมาก2ชั้นดับเบิลมาจอริตี้เป็นระบบเสียงข้างมากธรรมดาพลูราลิตี้ทั้งนี้เงื่อนไขการผ่านประชามติแบบระบบดับเบิลมาจอริตี้กำหนดให้การทำประชามติต้องผ่าน2เงื่อนไขคือผู้มาใช้สิทธิออกเสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงและต้องมีจำนวนเสียงเห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในคราวนั้นด้วยซึ่งการกำหนดเกณฑ์จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธินี้อาจสุ่มเสียงที่จะเกิดกระบวนการบอยคอตการลงคะแนนจนผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ถึง 50% และทำให้ไม่สามารถหาข้อยุติจากการทำประชามติครั้งนั้นได้เพราะหากย้อนดูในอดีตการทำประชามติทั้งสองครั้งในประเทศไทยก็ไม่เคยมีครั้งใดมีผู้ออกมาใช้สิทธิเกิน 60% และหากผู้ไม่เห็นด้วยรวมตัวกันไม่มาใช้สิทธิการทำประชามติทั้งสองครั้งนั้นจะมีผู้ออกมาลงคะแนนเพียง 30-40% และเท่ากับไม่สามารถหาข้อยุติได้การบอยคอตการลงคะแนนไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยเพราะในสมัยการเลือกตั้งในปี 2557 ก็เคยมีการรณรงค์บอยคอตการลงคะแนนจนทำให้การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นโมฆะและนำไปสู่ปัญหาความวุ่นวายของประเทศมาแล้วเราจึงไม่สมควรออกแบบกลไกการทำประชามติที่นำประเทศไปสู่จุดนั้นอีกนายชนินกล่าวอีกว่าหลักการในร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติที่พิจารณากันอยู่นี้ก็มีเป้าประสงค์ที่จะแก้ไขระบบดับเบิลมาจอริตี้ตัดเกณฑ์ในการนำเงื่อนไขคนมาลงคะแนนที่ต้องเกินกึ่งหนึ่งออกทั้ง4ฉบับโดยร่างของคณะรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลเสนอให้มีการเปลี่ยนระบบการเลือกเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวซิงเกิลมาจอริตี้ที่คงไว้เพียงเสียงเห็นด้วยต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มาลงคะแนนหรือเท่ากับต้องมากกว่าเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงรวมกันซึ่งก็อาจทำให้เกิดปัญหาการตีความได้เช่นกันเพราะเจตนาการลงคะแนนงดออกเสียงหรือบัตรที่เสียของแต่ละคนเป็นทางเลือกที่จะแสดงออกทางหนึ่งไม่สมควรนำมาตีค่าเป็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งสิ้นโดยส่วนตัวจึงสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยมากกว่าที่เสนอให้พิจารณาด้วยระบบเสียงข้างมากธรรมดาพลูราลิตี้ที่แยกคะแนนทั้งหมดออกจากกันและให้การทำประชามติจะได้ข้อยุติได้ก็ต่อเมื่อเสียงเห็นด้วยมีคะแนนมากเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งมีความเรียบง่ายและไม่ต่างจากการลงคะแนนเลือกตั้งอื่นๆที่ประชาชนในประเทศเข้าใจอยู่แล้วเปิดเบื้องหลังสาเหตุความไม่ลงรอยมาดามแป้งปวินดราม่าไม่รับดอกไม้กีฬาวันที่17มิถุนายน2567 13:36 น.เปิดเบื้องหลังสาเหตุความไม่ลงรอยมาดามแป้งปวินจนกลายเป็นดราม่าไม่รับดอกไม้หลังบีจีปทุมยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลรีโวคัพ 2023-24 กลายเป็นดราม่าในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลรีโวคัพ 2023-24 ที่บีจี
ปทุมยูไนเต็ดเฉือนเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดไปได้ 1-0 โดยหลังเกมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถือช่อดอกไม้ลงไปให้นายปวินทิรมภักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดแต่ได้ถูกปฏิเสธไม่รับดอกไม้จนถูกพูดถึงอย่างมากนั้นสำหรับเรื่องดังกล่าวใน YouTube ช่อง Thinkerv คิดไซโค้งดำเนินรายการโดยเจวรปัตรนักภาคกีฬาชื่อดังได้เล่าถึงสาเหตุของเรื่องดังกล่าวระบุว่าความไม่ลงรอยระหว่างมาดามแป้งกับนายปวินไม่เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศรีโวครับที่ปรับให้มาเตะหลังเกมทีมชาติดราม่าบอลไทยปวินปัดรับช่อดอกไม้จากมาดามแป้งงดถ่ายภาพคู่แม้บีจีซิลแชมป์แต่สาเหตุมาจากการทำงานของสมาคมฟุตบอลซึ่งไม่ลงรอยกันในเรื่องความชัดเจนที่คุยกันไว้ก่อนทำงานแบบหนึ่งแต่พอทำงานจริงเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งสั่งสมมาก่อนที่นายปวินจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแต่สองคนนี้รู้จักกันมานานไม่ได้เกลียดกันแบบไม่เผาผีเพราะจากภาพยังยกมือรับไหว้และยังคุยกันแต่ที่วันนี้ยังคุยกันไม่ได้เพราะที่ผ่านมามีปัญหาทำให้ไม่ได้คุยกันเลยและไม่มีโอกาสชี้แจงในมุมตัวเองทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าถ้าทั้งคู่ได้เปิดใจคุยกันเรื่องที่ไม่เข้าใจกันน่าจะสามารถจบได้